สวัสดีครับทุกคนครับผมปุ้ยเพื่อนกีตาร์นะครับขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องที่คุยทุกเรื่องราวของการเล่นกีตาร์ของนักกีตาร์มือใหม่นะครับวันนี้จะเปลี่ยนบรรยากาศหน่อยจะมาสอนการเล่นกีตาร์ไฟฟ้านะครับซึ่งหลักๆเราก็จะคุยกันแต่กีตาร์โปร่งซะเป็นส่วนใหญ่วันนี้จะกระโดดมาเล่นเพลง Heavy Metal นะครับเพลงร็อกหนักๆที่คิดว่าหลายคนน่าจะชื่นชอบนะครับโดยเฉพาะใครที่อยากจะเริ่มต้นฝึกฝนกีตาร์เนี่ยคงจะต้องติดอกติดใจกับแนวเพลงลักษณะนี้แน่นอนนะฮะแต่เพลงเมทัลที่ผมจะสอนวันนี้จะเป็นในภาคเริ่มต้นเบสิกจริงๆดังนั้นใครที่ทำได้แล้วก็ผ่านไปได้นะครับแต่ใครที่เพิ่งจะมาจับกีตาร์ไฟฟ้าเนี่ยผมอยากให้ลองนำคลิปนี้ไปลองฝึกหัดดูจะคิดว่าน่าจะสนุกกับการฝึกน่าจะทำให้เราอยากไปต่อนะฮะก่อนอื่นต้องมีกีตาร์ไฟฟ้านะฮะแล้วก็มีเอฟเฟกต์อาจจะมาจากเอฟเฟกต์เป็นก้อนหรือเอฟเฟกต์เป็นแผงก็ได้หรือจะเป็นเอฟเฟกต์ที่มาจากตู้แอมป์ของเราก็ได้โดยเน้นเสียงแตกเป็นหลักเสียงแตกก็คือเสียงดิสทอร์ชันเสียงเมทัลโอเวอร์ไดรฟ์อะไรเงี้ยก็แล้วแต่นะครับเสียงแตกก็ประมาณนี้อันนี้คือเสียงแตกนะครับคราวนี้จะสอนแบบง่ายๆจริงๆนะครับสำหรับมือใหม่ถึงได้บอกไงว่าคนที่เล่นมาเก่งๆในระดับหนึ่งแล้วเนี่ยอาจจะมองว่ามันเป็นแบบฝึกที่ง่ายเกินไปหรือเปล่าแต่ถ้าใครที่เพิ่งจับกีตาร์ไฟฟ้ามาอยากให้ลองนะครับไม่อยากให้มองผ่านเล่นด้วยคอร์ด E นะครับเราจะเรียกว่าเป็น E minor หรือว่าเป็น E5 ก็ได้แบบนี้ใช้การจับนิ้วชี้จับพาดไปบนสาย5สาย4นะครับหรือว่าจะพาดหมดก็ได้นะครับ5 4 3เนี่ยลงมาบนเฟสที่2นะฮะเวลาดีดก็ดีดให้มันโดนสาย6นะฮะ6 5 4เนี้ยดีดพาดไปเลยดีดพาดไปอย่างนี้เลยนะครับมันจะได้เสียงที่เกลี้ยกล่อมเสียงที่คำรามแน่นอนว่าคอร์ด E5 เนี่ยสำหรับวงการเพลงเมทัลเนี่ยมักจะเอาไปใช้งานได้เยอะแล้วเพลงในลักษณะนี้ส่วนมากก็จะเป็นเพลงที่แช่ด้วยคอร์ดนี้ยาวๆนะครับแช่ไปยาวๆบางคนอาจจะตกใจไว้แล้วมันมีคอร์ดเดียวทั้งเพลงแล้วมันจะสนุกได้ยังไงมันเป็นเรื่องของริทึมคอร์ดหรือว่าพาวเวอร์คอร์ดที่ผมจะสอนวันนี้เดี๋ยวมันจะเล่นประมาณนี้นะครับสิ่งที่ผมสอนจะเป็นประมาณนี้อะไรประมาณนี้เป็นคอร์ดเดียวเนี่ยแต่เราสามารถที่ใส่จังหวะริทึมเข้าไปเนี่ยให้มันดูมันเหมือนว่ามันมีความเคลื่อนไหวได้ตลอดอันนี้ผมกำลังพูดถึงว่าถ้าใครที่ผ่านสเต็ปของการเล่นเบสิกของเพลงเมทัลแบบที่ผมจะสอนในวันนี้แล้วไปเนี่ยมันจะต่อยอดไปเล่นอันที่มันยากขึ้นอย่างเช่นว่าการเพิ่มโน้ตเข้าไปหรือจะเป็นการดีดแบบสลับก็ได้นะครับไม่ใช่ว่าดีดลงอย่างเดียวเห็นไหมครับแต่วันนี้เราจะเรียนรู้แค่ดีดลงอย่างเดียวผมขอพูดเรื่องปิ๊กเล็กน้อยก่อนปิ๊กผมแนะนำให้ใช้ปิ๊กที่มีขนาดใหญ่ขึ้นมาหน่อยนะครับประมาณนี้ก็ได้นะดีดได้3มุมเลยสามเหลี่ยม3มุมปิ๊กที่มีความหนาไม่ต้องเยอะเท่าไหร่แล้วก็ขนาดใหญ่ๆเต็มไม้เต็มมือเพราะเวลาเราดีดไปปุ๊บเนี่ยถ้าเกิดว่าปิ๊กเล็กๆเนี่ยโอกาสที่จะทำปิ๊กหลุดมือมีแล้วใช้ปิ๊กหนาๆเล็กๆเนี่ยเสียงมันจะทึบเกินไปนะครับมันจะไม่มันจะไม่ใสมันจะไม่ลงโดนเต็มๆนะฮะสูตรมีอย่างนี้นะทุกคนผมอาจจะใช้ภาษาบ้านๆเนี่ยขออภัยก็คือดีดอุดๆดีดอุดๆดีดอุดๆคำว่าอุดเนี่ยหมายถึงเทคนิคมือขวานะครับหรือว่าการนิ้วสายให้มันบอดอย่างเงี้ยอันนี้คืออุดส่วนนี้คือไม่อุดอันนี้คือไม่อุดแต่นี่คืออุดนะครับคือดีดอุดอุดดีดอุดอุดดีดแล้วก็อุดอุดอุดงงไหมฮะดีดอุดอุดดีดอุดอุดดีดอุดอุดอุดอันนี้ก็คือเป็น1ห้องนะครับเป็น1ห้องแต่ด้วยความที่บางทีมันเร็วไงเพลงในลักษณะนี้มันเร็วความเร็ว140 150ขึ้นไปเนี่ยบางทีห้องนึงเราอาจจะเบิ้ลแต่ถ้าเป็นในกรณีที่มันเป็นคอร์ดเดียวคือเป็น E5 คอร์ดเดียวเนี่ยเราจะดีดไปกี่รอบก็ได้นะครับแล้วก็ซ้ำไปซ้ำมาแบบวิธีเดิมเนี่ย
ันจะเป็นอย่างนี้นะครับก็คือไอ้ดีตอนแรกเนี่ยมันจะลงกระเดื่องพอดีมันจะตุ๊บกระเดื่องพอดีหรือเอาง่ายๆว่ามันเป็นแค่โน้ตหัวห้องโน้ตแรกนั่นเองดีอุดอุดดีอุดอุดดีอุดอุดอุดแล้วก็ดีอุดอุดดีอุดอุดดีอุดอุดอุดอันนี้ก็คือ1ห้อง1ชุดนะฮะเราเล่นอาจจะเล่นเอาคอร์ดอื่นมาใส่ก็ได้ถ้าเกิดว่าเราทำสเต็ปนี้ได้แม่นเนี่ยอาจจะเอา C มาใส่ก็ได้เดี๋ยวผมจะลองเอา C มาใส่ก่อนนะฮะดีอุดอุดดีอุดอุดดีอุดอุดอุดดีอุดอุดดีอุดอุดดีอุดอุดอุดดีอุดอุดดีอุดอุดดีอุดอุดอุดดีเห็นไหมครับสามารถที่จะฝึกกับเมโทรนอมได้นะฮะทุกคนฝึกกับเครื่องเมโทรนอมใครไม่มีก็หาโหลดเอาได้นะครับผมก็ใช้โหลดฟรีเหมือนกันในแอป Android เนาะโหลดมาแล้วตั้งความเร็วไว้เอาผมแนะนำว่าเอาสักประมาณสัก100ขึ้นไปแล้วกันนะครับแล้วก็ค่อยๆเพิ่มหน่อยถ้า100มันก็จะเป็นจังหวะที่ไม่เร็วมากก็จะเป็นประมาณนี้ถ้าเกิดว่าโปรมากๆก็ลองตั้งสัก160เป็นไงฮะง่ายไหมง่ายแน่นอนนะครับสามารถที่จะฝึกได้ในกีตาร์ไฟฟ้าทุกแบบทุกทรงเลยโดยมีเอฟเฟกต์เสียงแตกทั้งหลายเนี่ยมาตามที่ผมแนะนำไปนะครับนี่ก็คือเป็นแค่เบสิกพื้นฐานนะครับทุกคนเพราะว่าเพลง Heavy Metal น่ะโดยเฉพาะท่อน Lip Power Chord มันเด่นมากหลายคนอาจจะมองว่ามันถ้ามันไม่มีโซโล่ไม่มีอะไรมันจะเด่นหรือตรงนี้แหละสำคัญบางทีมีโซโล่แต่ถ้าเกิดว่าท่อน Lip ในลักษณะนี้มันไม่มีเนี่ยมันทำให้เพลง Heavy Metal เนี่ยไม่ค่อยน่าสนใจเท่าไหร่ดังนั้นมันก็ต้องอย่าลืมให้ความสำคัญของภาคริทึมคอร์ดของกีตาร์ด้วยนะครับโอเคฮะนี่คือสิ่งที่นำมาฝากทุกคนนะครับ